ก็คงต้องสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆวันนี้หลังจากที่ติดค้างกันเอาไว้นานนะครับสำหรับการติดตั้งส่วนขยายของ Google ให้สามารถดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube ได้ง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องไปใช้ IDM ซึ่งมันเดี๋ยวล็อกใครเผลอไปกดอัปเดตเข้ามันก็ล็อกก็ไม่มีอะไรมากนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับตัวชมนี่ครับเดี๋ยวย่อนิดนึงอ้าวไม่นะครับใหญ่ไปอีกอ่ะย่อมาหน่อยนึงขยายครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วตัวที่ผมให้ดาวน์โหลดมานะครับก็ไปกดดาวน์โหลดกันมาตามลิงก์นั่นแหละครับปรับหน้าจอให้มันพอดีหน่อยนึงจะได้มองเห็นชัดๆแค่นี้นะครับสำหรับการติดตั้งส่วนขยายสำหรับดาวน์โหลด YouTube ก็กดตรงนี้นะครับไอ้ที่เป็นขีด3ขีดนะกดลงไปครับ1เปลี่ยงตุ่มมาตรงถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ตรง setting นะครับแต่ถ้ามาเป็นภาษาไทยก็ไปที่การตั้งค่าล่ะครับประมาณนี้กดไป1ครั้งครับโอ้เดี๋ยวของผมมาใหม่นี่นะครับจากที่เราเห็น3หัวข้อนี้เราต้องกดตรงอะไรนะครับ extension เนี่ยนะครับหรือว่าส่วนขยายของภาษาไทยนะครับกดไป1ครั้งเอิ่นว่าของผมไม่มีไม่มีอะไรอยู่เลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อเรากดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงเนี้ยถูกต้องแล้วเดี๋ยวผมขอเลื่อนแล้วกันประมาณเนี้ยครับวิธีง่ายๆนะครับก็คือเมื่อท่านดาวน์โหลดมาแล้วแตกไฟล์นะครับลากตัวนี้ลงไปใส่เลยครับโอ้ยเดี๋ยวแม่มือเบาคลิกไปสัก2ทีนะครับกด1ครั้งที่เมาส์ข้างซ้ายแล้วลากเอาไปใส่แบบเนี้ยครับปังโอ้ก็จะขึ้นข้อความมาแบบนี้แหละครับเราก็บอกว่าแอดไปเลยนะครับพี่แอดคาราบาวทันที1ครั้งตอนนี้เราดูเต็มจอสิครับนี่เห็นไหมครับจะมีการติดตั้งให้เราแล้วไม่เป็นไรครับปิดไปตอนนี้ถ้าเราดูที่ extension ของเราก็จะมีของ Google ขึ้นมา1ตัวแล้วนะครับยังไม่พออ่ะเดี๋ยวนะยังเหลืออีก1ตัวครับลากใส่ไปเลยครับนี่ลากใส่ไปเหมือนเดิมเนี่ยครับก็แอดไปเหมือนเดิมครับแอดไปเลยครับแค่นี้ครับเรียบร้อยโอ้ยมีส้นตีนเอาละครับอย่าไปสนใจมันครับตอนนี้ Google ของเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลด YouTube ได้แล้วนะครับจริงหรือเปล่าเรามาดูกันสักหน่อยสิหน้าตาหล่อนะหล่อหล่อของจริงนิดหน่อยครับแต่ของผมไม่ต้องใช้360นะครับผมจะหาวิดีโอให้โหลดสักอันนึงวิดีโอของใครที่พอมีในนี้มั่งโอ้เดี๋ยวนะหาวิดีโอแจ่มๆหน่อยก็แล้วกันครับให้มันสมชื่อแจ่มอารมณ์ดีเดี๋ยวๆโอ้นี่ของคุณบินนะครับเดี๋ยวผมพยายามหามันต้องมีสักตัวนะหาไม่เจอสักอันยังไงเนี่ยไหนๆจะดาวน์โหลดแล้วผมขอ YouTube เหมาะๆสักตัวไม่เห็นมีเลยเอ้าเจอสักตัวที่น่ะนักเลงตีกันโอ้ผมพิมพ์คำว่า YouTube ดีกว่านะครับอยู่ไม่ใช่อยู่งั้น YouTube นี่นะครับขึ้นแล้ว ง่ายดีขอวิดีโอสักตัวนึงนะครับลักต้องเปิดนี่เลยสังเกตไหมครับเดี๋ยวผมปิดไปก่อนสต็อปสังเกตไหมครับตรงนี้จะเกิดคำว่าดาวน์โหลดขึ้นมาทันทีนี่ครับเมื่อเรากดตรงดาวน์โหลดเนี่ยนะครับจะมีให้เราเลือกมากมายหรือว่าจะโหลดเป็นอะไรเอฟเอ็มพีสามเป็นโอ้โหสารพัด 3G MP4 เป็นโอ้โหมากมายนะครับก็นี่แหละครับไปง่ายสำหรับการติดตั้งตัวนี้แล้วไม่ต้องกลัวนะครับเพราะตัวนี้เป็นของ Google เองไม่มีโดนล็อกไม่มีโดนบอกหมดอายุนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆแค่นี้นะครับก็ลองเอาไปทำกันดูท่านก็สามารถดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube ได้อย่างมันแล้วนะครับดูวิดีโออะไรก็โหลดมานะครับก็แจมอารมณ์ดีครับวันนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษครับขายของได้เยอะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกันมาตลอดมีโฆษณาแถมท้ายนิดนึง
สำหรับท่านที่ต้องการคอมมือสองนะครับสำหรับที่ต้องการอะไรคอมพิวเตอร์ทุกชนิดก็ติดต่อกันมาได้นะครับเท่านี้แหละครับลุงแจ่มบริการถึงที่ครับสวัสดีครับ